ามาต่อกันที่คดีที่เจ้าของร้านอาหารทะเลชื่อดังย่านประชาชื่นร้านเจ๊ไข่ยิงตัวเองเสียชีวิตนะคะทางครอบครัวบอกว่าไม่ติดใจสาเหตุของการเสียชีวิตค่ะเชื่อว่าน่าจะมาจากปัญหาสุขภาพไม่ใช่เรื่องของการฆาตกรรมค่ะ โดยล่าสุดทางครอบครัวนายสุรศักดิ์เอี่ยมผ่องใสเจ้าของร้านเจ๊ไข่ซีฟู้ดย่านประชาชื่นมารับศพบนายสุรศักดิ์ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้วนะคะหลังจากที่มีเหตุการณ์ยิงตัวตายเมื่อคืนนี้บนชั้น4ภายในร้านทางครอบครัวก็ไม่ให้สัมภาษณ์และไม่อนุญาตให้บันทึกภาพขณะที่มีการรับศพค่ะในเอซึ่งเป็นคู่มั่นของลูกสาวผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากเพราะนายสุรศักดิ์ มีโรคด้วยนะคะก็คือรักษาโรคตาซึ่งเป็นต้อมานานกว่า1เดือนแต่ว่าอาการยังไม่ดีขึ้นแล้วก็เริ่มมองเห็นไม่ค่อยชัดซึ่งก็มีความเครียดอยู่แล้วทั้งเรื่องของร้านอาหารที่จำหน่ายอาหารทะเล ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รอบ2แต่ว่าที่ผ่านมาทางครอบครัวก็บอกว่าให้อยู่แบบสุขสบายได้เลยเพราะว่าลูกๆทุกคนก็ช่วยดูแลกิจการของร้านอยู่นะคะก็ยืนยันว่าไม่มีใครที่ติดใจสงสัยเพราะว่าช่วงที่เกิดเหตุมีพนักงานอีกสองคนที่อยู่ด้วยแล้วก็อยู่กันมานานกว่า30ปีค่ะส่วนศพก็นำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดเสมียนนารีต่อไป ทางพันตำรวจเอกสุมเมธพชนนาผู้กำกับการสอนอประชาชื่นเปิดเผยว่าตอนนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าผู้ตายถูกฆาตกรรมนะคะส่วนสาเหตุจะเป็นเรื่องอะไรขอรอสอบปากคำทางครอบครัวก่อนถึงปมที่อาจจะเป็นเพราะความเครียดร,รวมถึงเรื่องของสุขภาพค่ะ